เมืองสองแควหรือจังหวัดพิษณุโลกอดีตเคยเป็นเมืองหลวงแทนกรุงศรีอยุธยานานถึง25ปีในช่วงที่เสียกรุงครั้งที่1และยังเป็นที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พลาดไม่ได้คือการไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปสำริดศิลปะสุโขทัยที่ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยอย่างยิ่งลงเล่นน้ำที่น้ำตกปอยน้ำตกขนาดใหญ่ในลำน้ำเข็ดที่ไหลผ่านแก่งหินน้อยใหญ่ในหน้าร้อนน้ำจะไหลไม่แรงสายน้ำสายเย็นส่วนในหน้าฝนกระแสน้ำไหลเชี่ยวเหมาะกับการล่องแก่งเข้าเมืองมาชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาทวีที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านในอดีตที่หาชมได้ยากเช่นเครื่องวิทย์น้ำด้วยมือและกระต่ายขูดมะพร้าวรวมกันแล้วนับหมื่นชิ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดพิษณุโลกด้วยกันครับ